นี่ผมเลือกผมเลือกกับแฟนด้วยผมไม่น่ารอดไม่ได้อีกหรือเปล่าขอละครับไปนะคะครับรอบเปิดตัววันนี้ครับคุณกับครับเจ๊น้ำครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับค่ะวันนี้ดีมากค่ะวันนี้เราเปิดตัวหนังละครเฮ้ยหนัง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 ลอยจางเจ้าลอยจางเจ้ากำลังจะเปิดวันที่7มกราคมนี้ครับพุ่งกลับว่าไงครับก็ฝากนิดนึงว่าบางทีเนี่ยคนมักจะเข้าใจคำว่าอร่อยมันคืออร่อยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับภาษาใต้เนี่ยมันในหนังภาพยนตร์เรื่องนี้คำว่าลอยเนี่ยมันหมายถึงเก่งเจ๋งหรือว่าแน่มากกว่าว่ามากกว่าคำว่าอร่อยครับทำไมต้องมาเป็นแบบนิกกี้แล้วก็น้องพลอยครับคือประเด็นสำคัญเลยคือนิกกี้เขามีคาแรคเตอร์ตรงกับเรื่องแล้วเขาเป็นคนใต้แล้วส่วนน้องพลอยเนี่ยเป็นคนเหนือ ผมมีความรู้สึกว่าน้องพลอยเขารับบทแต่เป็นเจ้าหญิงอะเป็นเจ้าหญิงเป็นคนเรียบร้อยใช่ผมก็อยากให้เห็นอีกมุมนึงที่เขาสามารถพรีเซนต์ออกมาได้นะครับเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้น้องพลอยพลิกบทบาทมากที่สุดในชีวิตการแสดงของเขานะครับค่ะเพราะได้เป็นตัวของตัวเองครับในเรื่องนี้แล้วบทเป็นเขี้ยวนะครับเขี้ยวนั่นก็คือหนุ่มใต้ครับหนุ่มใต้ที่พ่อให้ไปขายบ้านที่เชียงใหม่ครับเราก็ไปบ้านที่เชียงใหม่แล้วก็ไปเจอกับนางเอกก็คือหวานหวานก็คือพลอยครับพอเจอกันก็เลยแบบว่าแซวเขาจีบเขาเป็นภาษาใต้ครับอ่ะคุณพลอยครับค่ะแล้วเราก็แบบหมั่นไส้เขาไม่อยากให้เขารู้เรื่องเราก็เลยพูดภาษาเหนือใส่ก็เลยแบบคิดว่าจะได้ไม่รู้เรื่องกันเลยอย่างงี้มันก็เลยแบบว่าคนนึงก็พูดใต้ใส่คนนึงก็พูดเหนือใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมายะมายะมายะค่ะก็สนุกค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะคือสำหรับตัวย่าเราก็เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกค่ะที่เล่นย่าเคยเล่นภาพยนตร์แต่ว่าฉายที่ประเทศจีนไปแล้วด้วยค่ะพี่อามครับครับผมนะครับในเรื่องก็รับบทเป็นริวนะครับก็เป็นคนที่ไปตามหารักแท้นะครับผมนะฮะก็ฝากด้วยนะครับใกล้แล้วครับพี่โอเคครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับ7มกราคมนี้ครับเจ๊น้ำเลยเป็นใครในเรื่องเป็นเจ๊สาค่ะโอ้อันนี้ใกล้ไปพี่ออกจากของกะทิกันโยชอบปัญโยคุณกับเจ๊น้ำก็ชอบปัญโยเป็นเจ๊สาค่ะวันนี้มาปุ๊บก็ท้องเลยชอบมากบทนี้พุ่มกับสั่งมาปุ๊บท้องเลยปฏิสนธิเลยโอเคเดี๋ยวมาเจอกันวันที่7มกราคมนี้ค่ะก็ฝากนิดนึงนะครับเป็นภาพยนตร์ดูสบายๆดูความฮาความกลวนของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วอย่างนึงผมฝากเรื่องนี้ที่สำคัญคือผมอยากให้คนไทยช่วยกันอุดหนุนภาพยนตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ขอให้ลอยจังเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในใจของภาพยนตร์ของคนไทยอีกเรื่องนึงครับอยากให้ไปดูกันเยอะๆนะครับครับค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ